นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ช่วยผู้ว่าการรฟม.ยืนยันกทม.และรฟม.พร้อมและเตรียมงานด้านต่างๆสำหรับการรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินไว้แล้วซึ่งจากการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเบื้องต้นคาดว่าจะเก็บข้อมูลการจราจรอีก2วันก่อนจะรายงานผลและความพร้อมให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรับทราบหลังจากนั้นจะดำเนินการรื้อถอนสะพานข้ามแยกรัชโยธินทันทีเพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตและเชื่อว่าการปรับแผนเลื่อนเวลาปิดถาวรสะพานข้ามแยกรัชโยธินจากเดิมเมื่อคืนวันที่26ออกไปจะไม่กระทบต่อการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว